เส้นแรกใส่เส้นเดียวก่อนเลยร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวหน้าที่ต่อไปก็เดี๋ยวช่างบู๊ไปลงหัวกันครับไปดูกันเลยครับผมจากที่เราขุดเสร็จนะครับทุกคนเราก็จะมาแยกหัวหางกันนะครับเพราะว่าช่องนึงเขาจะมี2เส้นเราต้องแยกคู่หัวหางกันเพราะว่ามันต้องเรียงเวลาลงต้องเรียงห้ามสลับกันนะครับหัวหางนี่ในแต่ละช่องมันจะเรียงเป็นคู่กันไปนะครับเดี๋ยวเรามาใช้สายหลอดวัดกันนะครับแยกคู่นะครับข้างบนเป็นหัวนะครับตรงที่ผมตั้งไว้เป็นหัวอันนี้เป็นหางนะครับหัวชั้น8ช่องหัวตรงนี้หางนะครับเดี๋ยวช่างก็จะอีกเส้นหนึ่งก็จะทำตรงอีกเส้นหนึ่งก็เดี๋ยวจะงอไว้ข้างบนเดี๋ยวเราวัดว่าคู่ไหนที่มันตรงกับงอแล้วก็งอไว้นะครับมีตรงมีงอแล้วก็งอข้างบนไว้มันจะเป็นคู่เดี๋ยวเราวัดเสร็จครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลงหัวกันต่อเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับหลังจากที่เราแยกคู่เสร็จนะครับเดี๋ยวช่างก็จะพามาลงหัวกันเลยนะครับตัวนี้เอาหัวเส้นแรกก่อนเส้นแรกตัวนี้เป็นหัวออกนะครับไอ้ตัวเส้นนี้เป็นหัวเส้นนี้เป็นหางนะครับเส้นหัวจะลงออกมาฝั่งนี้เส้นหางจะออกฝั่งนี้หัวสาย29นะครับก็คือหัวสายเราต้องเริ่มนับหัวสายก่อนข้างล่างลงเดี๋ยวช่างลง8 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับช่องนี้ข้างล่างก็คือหัวลงช่องนี้แล้วเราก็นับหัวสายไป29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29หัวไอ้หางหางก็จะมาลงช่องนี้นะครับนะข้างล่างมาอย่างนี้ข้างบนก็หางมาลงนี่หัวลงนี่เรียกหัวออกนะครับพอลงเสร็จลงตัวนี้ช่องต่อไปก็จะลงช่างจะลงเป็นตรงงอแล้วก็ตรงงอตรงงอไปจนบนเวียนจบนะครับข้างบนก็เหมือนกันก็ลงตรงเห็นไหมตรงงอตรงงอให้ครบแค่นี้ครับโอเคนะครับลุยเลยครับห้ามพลาดเลยนะครับเวลาลงท่องไว้เลยตรงงอตรงงอเรียบร้อยข้างล่างครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกองย้ำลงไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงข้างบนกันต่อเลยนะครับผมนี่เป็นหางเส้นแรกที่เรามาร์คไว้แล้วก็ลงตรงตรงงอตรงงอไปจนจุดช่องสุดท้ายเป็นอันเสร็จแล้วก็ไปแบบที่เล็กกดซอยก่อนใช้มือขูดโอ้โหกว่าจะเสร็จครับทุกวันนี้ก็มีเครื่องขูดนะครับช่วยได้เยอะมากขูดแป๊บเดียวงานสะดวกรวดเร็วขึ้นครับก่อนมือขูดนี่จะมือฟองเลยแหละนี่นะครับลงเสร็จแล้วครับทุกคนหลังจากที่ลงเสร็จแล้วท่านก็ยังจะไม่ย้ำนะครับเดี๋ยวไปวัดสายหลอดวัดคอลเลอร์เพื่อความชัวร์กันนะครับเอาไปวัดกันเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปย้ำหัวไปเลยครับย้ำแล้วก็มาปัจจีแล้วก็รัดก็อนุญาตปัจจีต่อเลยครับน้ำยาที่ใช้จะเป็นเรซินนะครับใช้น้ำยาเรซินอาบThank you.
เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งแล้วครับมอเตอร์ทาน Isuzu 57 ซี่นะครับไฟ220โวลต์ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับที่เป็นกำลังใจให้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ